นับสนุนโดยมาตรฐานเรามาตรฐานสิงสิงคอร์ปอเรชั่นบริษัททิพยประกันชีวิตจำกัดมหาชนพลังที่เคียงข้างคุณตลอดไปธนาคารอาคารสงเคราะห์หยุดล้านบางเพิ่มเสน่ห์ผมสวยนิวราวันวิกผมแท้ 100% ทอผมดกมั่นใจนิวราวันฟินดี้หอมเข้มข้นจากกาแฟอาราบิก้าอร่อยถูกใจคนชอบกาแฟยางหูอึ้งกวยตั๊กเพียงแก้ร้อนในเจ็บคอผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการแซ่บทูเดย์นะจ๊ะเจอกันแซ่บๆแบบนี้จันถึงศุกร์เลยสดๆนะฮะตอนนี้บ่าย 2:12 นพี่ก๊อฟแล้วก็ชมพู่ค่ะจ้ะแหมวันนี้คุณแบบว่าผูกผมแล้วดูน่ารักนะคิดคู่สามีออกเจแล้วไง มันใช่ประเด็นที่คุณจะมาคุยเหรอเขาบินไปถือศีลอ๋อคุณก็เลยมีความสุขนุ่งขาวห่มขาว10กว่าวันเราก็จะดูเด็กลงนิดนึงคือกลับมามีความรักเขาก็จะได้เห็นเราสดชื่นไม่ได้จะนำเสนอเป็นแนวไหนหรอกนะใช่ไอ้หนูก็สดชื่นพี่ไปทำอะไรมาบอกง่วงพี่แพ้อากาศแบบเนี้ยแพ้อากาศอึมครึมอย่างเงี้ยน่านอนเหรอเออมันอ่ะตื่นก่อนเจอคุณผู้ชมละตื่นแล้วต้องตื่นคุณผู้ชมฮะเพราะว่าข่าวแรกวันนี้นะครับบอกเลยว่าโอ้โหน่าตกใจคุณผู้ชมเคยเป็นไหมชมพู่เคยเป็นไหมเคยค่ะยังอะไรอยู่ดีก็ถามอะไรเลยเคยอะไรล่ะพี่เวลาคุณเห็นแบบว่าเป็นพวกสกายวอล์กอะเวลาเห็นข่าวเห็นรูปภาพหรือบางทีเราขึ้นไปเดินแหละเคยมีแบบแวบๆไหมว่าแบบเอ๊ะมันกระจกมันจะแตกไหมเอาอย่างนี้แล้วกันคิดอย่างเงี้ยจะหล่นไหมเคยแวบๆไอ้หนูว่าเป็นคนไม่กลัวความสูงเวลาไปเจออย่างเงี้ยคือขึ้นไปยืนถ่ายรูปได้ไปมาบ่อยแต่สามีอ่ะขาสั่นไม่ได้กลัวใช่ไหมใช่คือของผมเนี่ยผมก็กลัวแต่ไม่ถึงกับขาสั่น คือเดินได้แต่มันก็จะแบบวิววมันก็มีคิดแบบแวบๆแต่ไม่น่าเชื่อครับสิ่งที่เราคิดอยู่มันเกิดขึ้นจริงฮะนี่ไม่น่าเชื่อสกายวอล์คแห่งนี้นะฮะที่ประเทศอินโดนีเซียครับผมสูงประมาณ15เมตรกระจกแตกครับโอ้ยนี่ฮะชมภาพผู้ชมอันนี้คือภาพตอนที่คนตกลงไปนะฮะเดี๋ยวฟังเสียงเขาสักนิดนึงก่อนโอ้ยโอ้ลูกคนนั้นจะถูกกันถูกกันไปกันเนาะคุณผู้ชมครับภาพที่เห็นอยู่นะฮะก็คือมีการไปช่วยเหลือคนข้างบนที่ยืนอยู่ที่กระจกแผ่นนี้เหมือนกันนะฮะกระจกแผ่นนี้ตอนที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยนะฮะมีคนยืนอยู่4คนนะครับตกลงไป2ยืนอยู่ข้างบนอยู่2นะฮะปรากฏว่าเสียชีวิต1รายฮะบาดเจ็บสาหัสอีก1รายนะครับสะพานกระจกแห่งนี้นะฮะหรือว่าสกายวอล์คเนี่ยนะครับแห่งนี้เขาเรียกว่าเดอะกองอยู่ในเขตป่าสนริมป่าคูวัดของอินโดนีเซียนะฮะเหตุการณ์นี้นะครับตอนแรกเนี่ยมีนักท่องเที่ยวเนี่ยเดินอยู่บนนั้นเนี่ยประมาณ13คนค่ะแต่ว่ามีอยู่4คนที่ไปยืนอยู่บนแผ่นกระจกเนี้ยยืนอยู่แผ่นนั้นพอดีแล้วไม่รู้มันเกิดเหตุอะไรขึ้นคุณผู้ชมกระจกมันถึงได้ร้าวแล้วแตกสุดท้ายเนี่ยถึงได้หล่นลงไปนะฮะตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าตำรวจเนี่ยกำลังจะมีการเรียกมาสอบสวนแล้วก็ถามว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นทำไมถึงได้มามีเหตุการณ์แบบเนี้ยแบบมันเป็นสิ่งที่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยเพราะว่าเวลาสร้างสกายวอล์กเนี่ยฮะเขาต้องมีมาตรฐานในการสร้างใช่พี่ก๊อฟคือเอาง่ายๆความปลอดภัยเนี่ยมันต้องเกิน 100% ค่ะเป็น 1,000% น่ะแต่ทำไมมันยังเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาได้ตำรวจเนี่ยเขาบอกจะต้องสอบสวนให้ละเอียดเลยนะเพราะว่าคือมันเอาจริงน่ะคือมันสร้างความไม่มั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวด้วยพี่เชื่อบ้านหลังจากข่าวนี้ออกไปนะจะมีคนขยแยงสกายวอล์คพักใหญ่ๆแล้วบอกเลยว่าเป็นทุกที่ใช่จะไม่ใช่แค่ที่นี่ค่ะพอคนเห็นสกายวอล์คไม่ว่าจะประเทศเราหรือประเทศไหนก็ตามจะแบบเอาง่ายภาษาชาวบ้านนะแยงใช่มันจะแยงมันจะแบบเออนะเออมันคงปลอดภัยแหละแต่แหมถ้าเกิดว่ามันเป็นเราล่ะแล้วเนี่ยเป็นสกายวอล์คที่ความสูงไม่ได้มากถือว่าสูงแหละแต่ไม่ได้มากแล้วคิดดูบางที่อ่ะสูงมากแล้วไปตอนที่ไปยืนแล้วแบบโอ้โหยอดตึกอ่ะใช่อันนี้แค่15เมตรก็เสียชีวิตแล้วแต่ที่อื่นที่ชมพู่บอกอ่ะมันมีสูงกว่านี้เนี่ยว่าเล่าแล้วขนลุกมันมีสูงกว่านี้เยอะเมืองไทยก็มีที่ยอดตึกเลยไงเลยไปยืนแบบเป็นช่องถ่ายรูปหนูเคยไปยืนเลยเออเนี่ยแต่ว่าหนูว่าแปลกใจความหนาของกระจกมากเลย1เซนหนูว่าน้อยไปมั้ยพี่คือมันก็จะมีการวิเคราะห์แล้วอะว่ามันก็ค่อนข้างปลอดภัยเนอะป่ะไม่งั้นคงสร้างไม่ได้หรอกเนาะมันคงสร้างไม่ได้หรอก1เซนมันก็คงแบบคือมันเป็นไปได้ไหมว่าเผอิญน้ำหนักเนี่ยที่มันไปยืนกันอยู่4คนอะไปโดนจุด1
ที่มีโอกาสแตกราวแล้วพังได้คือมันไม่ควรไปยืนแผ่นเดียวกัน4คนอย่างเงี้ยหรอถ้าเป็นอย่างนั้นน่ะเจ้าหน้าที่ก็ต้องแจ้งแต่แรกถูกป่ะทีนี้หนูว่าตั้งแต่การก่อสร้างไม่ได้กำหนดอะไรแบบนี้มาหนูว่าอ่ะอีกหนึ่งอย่างอาจจะมีความเป็นไปได้ว่าเกิดการชำรุดก่อนหน้านั้นแล้วไม่ได้มีการเช็คอาจจะมีของแข็งบางอย่างหล่นมาจากที่สูงแล้วมันจะแค่มีรอยร้าวแคล็กไว้นิดนึงตำรวจก็ถึงบอกเดี๋ยวต้องขอสืบสวนสอบสวนก่อนไงหรือรองเท้าที่ใส่ไปพื้นข้างล่างอาจจะแบบทำให้เกิดความเสียหายกับกระจกแต่เอาจริงนะคือผมก็เคยไปเดินมาบ้างนะคุณผู้ชมโปรติสกายวอล์กเนี่ยคือกระจกเนี่ยมันจะไม่ติดแค่ชั้นเดียวมันหนามากต่อให้เป็น1เซนมันจะเป็น2แผ่นไหม3แผ่นไหมอะไรเงี้ยมันคงไม่ใช่แบบ1แผ่นแล้ว1เซนน่ะมันอันตรายเกินไปนะใช่พูดก็ว่ามันอันตรายเกินไปและที่สำคัญนะมันเคยมีคลิปบางคลิปแล้วตอนแรกเห็นตกใจที่ประเทศจีนมั้งเป็นสกายวอล์กแบบเนี้ยแต่มันเป็นแผ่นแบบหลอกอะคือเหยียบแล้วเป็นรอยร้าวแต่เป็นรอยร้าวตั้งใจทำให้เป็นร้าวหลอกอ่ะให้หวาดเสียวเล่นเด็กๆก็จะตกใจพอเหยียบไปเฮ้ยมันร้าวมันจะแตกหรือเปล่าแต่เปล่ามันคือมันคล้ายๆเหมือน LED หรืออะไรแต่มันไม่ใช่อ่ะมันจะเป็นแบบนั้นเป็นเทคนิคอ่ะแต่ว่าอันเนี้ยคือแตกจริงมีผู้เสียชีวิตจริงขอแสดงความเสียใจกับคนที่เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บด้วยนะคะขอให้หลังจากนี้มีความป้องกันแล้วก็ไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำอีกก็แล้วกันนะที่บอกไปบ้านเรามีหลายแห่งนะผมว่าช่วงนี้ตรวจตราให้มันเรียบร้อยเพราะว่ามันกำลังใกล้ช่วงเที่ยวแล้วคนก็จะออกมาเที่ยวพาลูกหลานมาถ่ายรงถ่ายรูปอะไรก็ว่ากันไปถ้าเกิดซ้ำรอยอีกมันก็ยิงขนลุกเข้าไปใหญ่นะจ๊ะอ่ะไปที่เรื่องต่อไปเวลาเราไปเที่ยวงานวัดเอ่ยงานที่เขาออกบูธที่มันบูธสินค้าเยอะๆอ่ะเวลายิ่งร้านเยอะคนเดินก็สนุกเลยพี่กอล์ฟเนาะใช่ผมนี่เดินหาก่อนเลยขนมถังแปลกจริงหรอกินเออหนูก็จะหาอะไรที่แบบว่าเออแปลกๆไปเลยหนูชอบกินขนมลาเออร่อยเหมือนกันอาจจะไม่รู้จักนะถังแตกทำไมเดี๋ยวโทษนะเหมือนคนแก่คุยกันเหมือนกันอธิบายก่อนถังแตกเป็นยังไงอ่ะถังแตกก็ที่แบบว่าเป็นแป้งนะคุณผู้ชมแล้วก็เขาก็จะเอาน้ำตาลผสมกับงาดำแล้วก็โรยข้าวโพดออกนะแล้วก็มาพับครึ่งอย่างเงี้ยน้ำตาลเราก็จะบอกขอเยอะหน่อยขอเยอะหน่อยเออของชมพู่ขนมลาก็จะเป็นว่ากระทะใหญ่ๆนะแล้วเขาจะมีหม้อที่เจาะรูถึงเวลาเขาจะใส่ตัวแป้งแล้วก็จะแกว่งมันก็จะวนไปตะข่ายถึงเวลาจะสุกเขาก็จะมีเหล็กกลมๆแล้วเกี่ยวแล้วก็ม้วนตุกๆๆๆมันจะกลายเป็นแท่งแล้วเวลากรอบๆกินกัดไปก็จะกรอบอร่อยนะกับข้าวเกี๊ยวว่าวข้าวเกี๊ยวว่าวโอ้คนโบราณแท้ๆคุณผู้ชมแต่เชื่อว่าคนที่ชมอยู่ต้องมีหลายคนที่มีประสบการณ์แบบนี้ก็คือจากแผ่นเล็กๆก็ปิ้งไปปิ้งมาปิ้งอร่อยจริงๆอร่อยมากแล้วไม่ได้แพงมากลูกหนูชอบมากอร่อยจริงๆเอางั้นเราจบรายการไปหากินก่อนเดี๋ยวถ้าพาไปเที่ยวงานนี้ก็ได้ไม่แต่เอาจริงนะโดยมากขนมที่เราพูดกันเนี่ยโดยมากเจอตามงานวัดนะงานวัดเท่านั้นแล้วอร่อยมากเลยไปก็ต้องซื้อกลับบ้านนะคะซึ่งอันนี้เล่าบรรยากาศให้ฟังเวลาเราไปเที่ยวงานที่มีงานประจำปีหรืองานอะไรแบบนี้ถ้ามีบูธเยอะๆมีร้านดังๆมาเปิดเนี่ยเราก็จะสนุกแล้วคนก็จะยิ่งมาเยอะคนเยอะขายของก็ได้กำไรมากขึ้นแต่ทีนี้มันมีการวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่ค่ะกับงานวัดที่นี่นะคะของจังหวัดสมุทรปราการเขาเรียกว่างานประจำปีคือเขาบอกว่างานนี้คนเยอะคนไปออกบูธอะไปเช่าพื้นที่ขายของขายได้แน่นอนคือต้องบอกก่อนว่าที่สมุทรปราการเนี่ยเวลาเขาจัดงานทีไรนะคุณผู้ชมคนแห่ไปกันเยอะมากจริงจริงต้องยอมรับนะใช่แล้วค่ะซึ่งเขาบอกว่าคนไปขายเนี่ยขายของได้แน่นอนแต่บางคนก็ตกใจกับค่าเช่าบูธทำไมอะค่าเช่าล็อกราคาสูงถึงหลักแสนฮะบางบล็อกที่แบบทำเลมันเป็นทำเลด้วยนะคุณผู้ชมทำเลใกล้ๆแบบพื้นที่ที่ดินน้ำมันอย่างนั้นป่ะอะไรที่เห็นชัดอ่ะบูธที่เป็นแสนห้าวูบใช่บางอัตราสุดก็70,000อัตราลำดับโดยไม่ใช่วันเดียวนะอันนี้เหมาชุดงานจัดงาน9วัน9คืนครับก็เหมาไป9วันก็คืน150,000ซึ่งข้อมูลนี้เขียนยังไงใช่วูบล็อก8 100,000ใช่เนี่ยล็อก150,000ก็มีอาจจะขนาดใหญ่ขึ้นล็อก150,000จะขนาดใหญ่และเป็นพื้นที่ที่เห็นได้ชัดอุ้ยเหรอ70,000ในก็ตามลำดับไปนะถนนแบบนี้นะใช่ค่ะไม่ใช่ว่าเป็นพวก Challenger Hall Impact อะไรอย่างนี้นะงานวัดอย่างนี้แหละพี่อุ้ยเหรอซึ่งข้อมูลนี้ทางเพจสมุทรปราการก็ได้โพสต์ลงเอาไว้ค่ะหลังจากที่มีการเผยแพร่ข้อมูลออกไปนะก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างที่เราตกใจกันอยู่เนี่ยเฮ้ยราคาค่าเช่าที่มันแพงขนาดนี้เลยเหรอโอ้โหมันจะส่งผลต่อกับผู้บริโภคไหมเพราะว่าถ้าค่าเช่าแพงเขาก็ต้องขายของแพงขึ้นเพื่อให้ได้กำไรกลับคืนมาใช่แต่บางคนก็บอกว่าเข้าใจสมเหตุสมผลเพราะว่าการันตีลูกค้ามาเยอะทุกวันคุณผู้ชมคิดยังไงไม่รู้อะความคิดเห็นส่วนตัวในฐานะที่เคยเปิดบูธขายของแล้วปัจจุบันนี้ก็ยังมีการออกบูธสินค้าอยู่ราคามันมีอย่างนี้มาตั้งนานแล้วพี่อ๋อเหรอโดยเฉพาะงานที่หลายๆวันกับการันตีคนเดินเขาขายได้วันละแสนแน่นอนอ๋อแต่เดี๋ยวนะคืออันนี้มันเหมือนแบบเป็นเหมา10วันอันนี้9วัน9คืนสมมติไอพื้นที่อยู่ประมาณ100,000ก็ตีเฉลี่ยสักวันละ10,000ถ้า10วันนะถูกต้องอะไรประมาณนั้นไม่ใช่วันละนะก็คือเหมาใช่ป่ะ
9วัน9คืนเป็นราคานี้ซึ่งร้านดังๆที่เขาไปออกบูธขายของอ่ะขั้นต่ำเขาขายได้วันละแสนอยู่แล้วพี่ชัวร์เลยอ่ะชัวร์เหรอถ้าร้านที่แบบอร่อยอร่อยคนต่อคิวอ่ะจริงป่ะก็หนูไปออกบูธอย่างเงี้ยแต่ราคาค่าที่อาจจะไม่ถึงแบบนี้เพราะงานเราไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้คนไม่ได้เยอะจัดแค่ไม่กี่วันก็รายได้ก็หลักแสนนะพี่โอ้เหรอถูกต้องเอองั้นเดี๋ยวผมก็จะเอาก๊อปไอศกรีมกลับมาทำเดี๋ยวผมไปออกตามบูธอย่างงี้ดีกว่ามันต้องเปิดหน้าร้านแต่พี่ต้องดูเขาเรียกว่าการจัดงานก่อนหน้านั้นว่าประวัติการจัดงานที่นี่เป็นยังไงโอเคไหมโอเคไหมคนเยอะเป็นประจำแบบนี้ค่าเฉลี่ยแบบนี้ทุกครั้งหรือเปล่าบางที่ทำเลไม่ดีแต่เปิดบูธออกไปคนไม่มาก็ขาดทุนคนไม่ค่อยไม่ค้ามีนะบางที่ที่แบบตัดสินใจเช่าบูธอ่ะแต่ราคาอาจจะไม่ได้สูงขนาดนี้แต่คนไม่มาเดินเลยอ่ะรายได้ไม่มาก็คือเข้าเนื้อแถวบ้านเราภาษาเราพ่อค้าแม่ค้าก็คือเข้าเนื้อแต่งานประจำปีที่งานใหญ่ๆแล้วคนมาเดินงานกาชาดงานอะไรที่แบบคนเดินเยอะๆแน่ๆคนไปแน่ๆมักจะการันตีมักจะยืนยันได้ว่าได้กำไรมากน้อยแล้วแต่อย่างงานที่มียิ่งงานที่มีเวทีจัดแล้วมีนักร้องมีศิลปินมาทุกวันการันตีคนเดินแน่นอนอ๋ออันนี้ต้องเข้าใจนะว่าคือเขาก็เอาไปคิดเป็นค่าเฉลี่ยค่าไฟค่าแสงสีเสียงค่าจ้างนักร้องด้วยถูกต้องก็คือในฐานะที่เป็นแม่ค้าราคานี้รับได้ถ้าคนเยอะการันตีได้กำไรอยู่แล้วไปเรื่องต่อไปนะฮะจ้าอันนี้พาไปดูเวรกรรมผู้ชมเชื่อเรื่องเวรกรรมไหมเชื่อเชื่อเรื่องธรรมชาติลงโทษไหมเชื่อสิ่งพวกนี้ไม่มีให้เห็นแต่มีอยู่จริงเออเวรกรรมเนี่ยนะฮะบอกเลยไม่ต้องรอชาติหน้าชาตินี้บางทีไม่ต้องใช้คำว่าชาตินี้แค่ไม่กี่วินาทีก็เห็นแล้วหรอลองชมคลิปครับคุณผู้ชมดูนะดูภาพนี้ไปนะครับดูภาพนี้ไปนะฮะนี่มอเตอร์ไซค์คันนี้นะฮะนี่ครับขี่มาปุ๊บทิ้งปั๊บเป็นไงฮะเป็นไงฮะเวรกรรมมีจริงไหมล่ะไม่ถึง5วินาทีอะครับเสียศูนย์เลยขี่มาอยากทิ้งขยะนะเวียงแขนปั๊บชมพู่พูดเลยเสียศูนย์ถูกต้องเสียศูนย์เลยฮะล้มตรงนั้นเลยแรงโน้มถ่วงไม่ดีเลยเออนี่นะฮะโอ้โหเนี่ยฮะเขามาโพสต์ในเพจที่ชื่อว่าเฮียขับรถชาวเม้นก็เข้าไปเต็มเลยเนี่ยนะบอกแหมเห็นนี้แล้วมันคุ้มค่าเน็ตคำนี้ยังฮิตอยู่ดูอีกสักทีหนึ่งเนี่ยฮะนี่ฮะเดี๋ยวดูนะฮะมอเตอร์ไซคันนี้นี่เวียงแขนทิ้งขวดฟับปักปักแล้วคิดดูถ้าหลังมาเร็วอะคะก็นี่ไงครับถ้ามันเร็วกว่านี้ล่ะครับคุณเอ๋ยไม่อยากจะพูดเลยนะฮะคนบางคนก็ไปแซวนะบอกว่าไอ้ล้มเนี่ยนะไอ้ล้มเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่อายอ่ะน่าจะหนักกว่ามันเขินเขินดีนะใส่หมวกกันน็อกไว้ไม่เห็นนะเออดูสิเขินแหละอ่ะนะเอามาฝากกันนะครับแหมคือแบบรอไปทิ้งที่มันเป็นที่เป็นทางหน่อยก็ไม่ได้แขวนหรือเอาใส่ไม่มีตะกร้ารถเอาแขวนต้องแฮนด์ไว้ก่อนแต่เอาจริงมอไซค์อ่ะจอดง่ายกว่ารถเก๋งอีกอย่างที่บอกขับไปนิดนึงเดี๋ยวมันก็เจอเดี๋ยวก็เจอถังขยะเออเนาะก็เป็นอุทาหรณ์หลังจากนี้ถ้าใครขี่มอเตอร์ไซค์จะทำอะไรแบบนี้ก็ให้ระวังคิดก่อนก็แล้วกันมาพูดถึงต่อจากขี่มอเตอร์ไซค์ปั่นจักรยานกันดีกว่าเออดีดีคนฮิตเยอะนะปั่นจักรยานเนี่ยมันคือการออกกำลังกายอย่างนึงแล้วมันก็ได้กล้ามเนื้อทุกส่วนแล้วมันเป็นการเบิร์นที่ดีมากยิ่งคนชอบปั่นจักรยานแบบไม่ใช่อยู่บ้านอ่ะปั่นไปตามสถานที่ต่างๆดูวิวไปด้วยสวนอุณหภูมิสวนอุณหภูมิตอนเย็นๆคนไปปั่นวิวดีดีสนามเขาสวยไงใช่ก็ตอนพระอาทิตย์ตกดินนะวิวดีมากหรือเวลาเราเห็นไอ้นี่ไหมเวลาเราดูการแข่งขันรถการปั่นจักรยานอ่ะมันก็จะเรียงเป็นแถวคนหน้านำไปคนหลังลู่ตามไปซึ่งมันมีหลักแรงลมเออผมเคยมาปั่นเล่นแถวๆเนี้ยเรียบด่วนผมเคยปั่นอยู่พี่รู้ป่ะถ้าเราตามคันหน้าเวลาตามคันหน้าไปก่อนแล้วเราแบบหลบหลังเขาอ่ะมันจะมีแรงดูดมันได้ฟิลมันได้ฟิลด้วยแล้วมันมีแรงดูดทำให้คนที่ปั่นตามหลังเหนื่อยน้อยลงพี่คนนี้ที่ปั่นจักรยานเขาคิดเหมือนกันแบบนี้แต่เขาไม่ได้ปั่นคันหน้าเป็นจักรยานนี่เขาปั่นตามรถอะไรไปดูกันค่ะโอ้ย นี่ข่าวแบบนี้เตือนกี่รอบแล้วอะเห็นแล้วเตือนบ่อยมากเลยนะไปขี่ตามพวกรถบรรทุกอย่างเงี้ยบอกเลยนะว่าอันตรายมากจริงอันตรายอย่างยิ่งเลยนะคะปั่นตามท้ายรถพ่วงคือไม่ได้แคร์ไม่ได้นึกถึงแบบเหตุการณ์ล่วงหน้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากนี้หรือว่าจะเกิดอุบัติเหตุใดๆ เขาใช้เพื่อทุ่นแรงของตัวเองแต่คิดดูถ้าอยู่หมาตัดหน้ารถคันนี้ล่ะก็นี่แล้วเขาเบรกกระทันหันขึ้นมาไม่อยากจะคิดเลยบอกเลยว่าภาพไม่สวยแน่นอนซึ่งการที่นักปั่นจักรยานปั่นตามท้ายรถใหญ่แบบนี้นะอย่างที่ผู้บอกไปมันเป็นหลักแรงลมไง มันจะช่วยลดแรงประหยัดแรงแล้วก็เพิ่มความเร็วมันมีแรงดูดอีกนะ
คือเหมือนเวลาแข่งจักรยานอ่ะก็คือมันจะทำไมถึงเรียงกันเป็นแถวเงี้ยเพราะมันจะช่วยในเรื่องของอาศัยคันหน้าเท่านั้นเองก็คืออันเนี้ยมันไม่ใช่สนามแข่งนะมันเป็นถนนปกติแล้วคันที่คุณไปตามอ่ะก็คือรถใหญ่ประเด็นคือคุณจะเอาอะไรมามั่นใจว่ารถเขาจะไม่มีการเบรกกระทันหันมันอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับบนท้องถนนสมมติว่ามีอยู่ๆคนอยากจะข้ามขึ้นมา อยู่ๆมีรถจะออกจากซอยขึ้นมาเขาเบรกกระทันหันมาคุณจะทำยังไงฮะเนี่ยใช่อันตรายมากอู้นี่มันไม่ใช่เคสแรกนะรายการเราพูดเรื่องนี้อยู่เรื่อยๆอยู่เหมือนกันนะก็จะทำกันอยู่บางทีไปตามรถกระบะเอามือไปเกาะแล้วก็ไม่ปั่นเอามือไปเกาะรถกระบะให้รถกระบะลากไปเงี้ยเขาต้องมีจังหวะเบรกอยู่แล้วไม่ดีเลยไม่ดีเลยอันตรายมากถือว่าเป็นการกระทำที่เสี่ยงมากนะคะอย่าทำตามเด็ดขาดนะครับอย่าทำตามเด็ดขาดเอามาเติมไว้เป็นอุทาหรณ์หอนก็พ อให้ได้ระวังกันอ่ะพูดถึงหอนนะฮะพาไปต่อที่ธาตุเหมียวดีกว่าเหมียวมันเหมียวว่าไม่หอนเลยเนี่ยหมามันแบบเหมียวมันจ้าอ่ะไปที่ธาตุแมวนะฮะธาตุแมวคนนี้น่ารักมากๆนะครับคือเธอเนี่ยเลี้ยงน้องแมวมาทั้งหมดก็12ปีนะฮะสุดท้ายน้องก็จากลาไปอยู่ดาวแมวนะฮะก็มีดาวแมวด้วยเหรอมีดาวแมวแล้วมีดาวหมาไหมอย่างเงี้ยดาวหมาก็มีหรอเออเออพวกเราไปอยู่ดาวอะไรตัวเงินตัวทองจ้ะอยู่กับเพื่อนอะไรวะเนี่ยเอ๊คุณเนี่ยนะพาผมเคลิ้มนะก็พาสงสัยอ่ะพอพูดมาก็สงสัยเธอผูกพันฮะอยู่กันมา12ปีเธอก็แบบว่าเหมือนว่าน้องอ่ะยังอยู่ข้างๆอยู่เสมอเลยผูกพันแหละแล้วก่อนที่น้องจะลาจากไปนะครับผู้ชมครับน้องข่วนเธอไว้ปกตินะคนเลี้ยงแมวต้องโดนแมวข่วนเออน้องข่วนโทรไว้ฮะมันก็มีเป็นรอยแผลเป็นอยู่เธอไม่อยากจะลบแผลเป็นนี้ไปฮะเธออยากให้แผลเนี่ยติดอยู่กับตัวเธอแต่เธอก็กลัวว่าวันหนึ่งมันจะจางไปเรื่อยๆเนาะยังไงมันก็ต้องหายแผลเป็นน่ะเธอเลยติดต่อหาช่างสักครับเธอไม่เคยคิดที่จะสักมาก่อนเลยแต่เธอไม่อยากให้รอยข่วนของน้องเนี่ยจากไปฮะเธอติดต่อช่างสักบอกสักให้หน่อยได้ไหมอยากให้รอยตรงเนี้ยมันอยู่กับเธอไปตลอดกาลเธอได้นึกถึงน้องแมวตลอดไปโอ้อยากเห็นเลยอ่ะอ้าวลองชมครับคุณผู้ชมฮะนี่ๆอันนี้ตอนที่เขาส่งไลน์ไปหาช่างสักเนี่ยแล้วส่งรอยนี่มาหาช่างบอกเนี่ยส่งมาช่างตอบว่าเชฟตกใจเอาไม่ได้เจตนาดีขนาดนี้เจตนาลึกซึ้งขนาดนี้ช่างสักลงมือให้เลยครับนี่อย่างที่เห็นไปนะฮะอันนี้ออกมาเป็นรอยสีแดงๆก่อนนะฮะผมไม่รู้นะว่าจะยังไงนะฮะสักแล้วนะฮะผ่านไป10วันนะแล้วยังไงฮะยังไงฮะคุณผู้ชมอาจจะคิดว่าเอ๊ะมันจะเป็นรูปร่างเป็นหน้าน้องหรือเป็นอะไรใช่ไหมจริงๆแล้วรอยสักมีแค่นี้เหรอแค่นี้อันนี้นี่คนไทยปะนี่ฮะหรอครับมีแค่นี้ฮะอยากเสนอเนาะอันนี้รอยสักแบบนี้เขาเรียกแบบมินิมอลเออเป็นแบบว่าโอซาคูลงสีได้อยากแนะนำถ้าอยากจะให้มันเป็นตราตึงและสวยงามขึ้นนะเขียนชื่อเอาตัวภาษาอังกฤษชื่อแมวออกแบบเก๋ๆเขาออกตัวแล้วเขาไม่ได้แบบเป็นคนที่รักในรอยสักแต่อยากให้รอยเนี้ยอยู่กับเธอตลอดไปแค่นั้นเองคุณผู้ชมแอบออกไอเดียเพราะเราถัดผู้ก็สักเหมือนกันผู้ก็สักเต็มตัวเหมือนกันแต่ถ้าเป็นลายพวกนี้ถ้ามันให้น่ารักขึ้นให้เป็นมินิมอลก็คือจะเป็นภาพจำด้วยเขียนชื่อภาษาอังกฤษชื่อน้องแมวน่ารักน่าออกแบบน่ารักน่ารักเป็นฟอนต์เล็กๆหรือว่าเป็นแบบแล้วก็แบบเป็นลักษณะหน้าน้องแมวเล็กๆให้มันเข้ากันว่าเออนี่รอยข่วนแมวตัวนี้ใจไม่ได้รักขนาดนั้นแต่สักเจ็บนะหมายถึงว่าไม่ได้รักการสักขนาดนั้นเข้าใจแต่รักน้องแมวมากก็อยากให้รอยข่วนเนี่ยอยู่กับร่างกายเธอตลอดไปแค่นี้เองน่ารักนะเอาจริงแล้วอะคนที่เป็นทาสแมวแบบโอ้ดูแล้วแบบซาบซึ้งปนอมยิ้มด้วยว่าดูสิแค่นี้ก็เอานะเวลาเห็นจะได้นึกถึงกันเนาะก็บางคนก็จะใช้ความทรงจำแบบนี้แหละเอาอย่างพี่บอยสามีผู้อ่ะก็เอารอยเท้าลูกตอนเกิดที่พยาบาลเกิดมาเขาจะปั๊มอ่ะเขาก็เอามาสักไว้ที่ตัวเป็นรอยเท้าลูกอะไรเงี้ยจะได้แบบนึกถึงเห็นแล้วก็แบบความทรงจำดีๆเขาไม่รักคุณหรอเขาสักเป็นรูปไอ้นี่เขาเคยไปภูเก็ตกับฉันเขาหายไปแล้วเขาไปสักเป็นรูปชมพู่เป็นผลไม้ทำไมเขาไม่เอาเป็นรอยเท้าคุณอยู่ที่ตัวมีแล้วแต่ว่ามันเป็นรอยช้ำๆเขียวๆอันนั้นคุณทำมาเด็ดฉันทำแต่วันนึงมันก็จะหายไปแต่วันนึงเขาเคยมาเซอร์ไพรส์เขาไปสักเป็นรูปชมพู่มาผลไม้ชมพู่อยู่แขนเนี่ยตอนแรกดีใจเห็นแล้วแบบอุ๊ยชมพู่ก็คือชื่อเราแต่พอสังเกตทั้งแขนเขามีรูปดาวมีเชอร์รี่มีเค้กมีอีดาวอีเค้กอีเชอร์รี่ด้วยเราคิดมากหนูถามเขายังไงนี่ผ่านมาวันนี้อะไรเนี่ยเราคิดมากไปแล้วก็บอกทำไมไม่สักเป็นชื่อเราทำไมไม่สักเป็นอะไรที่เป็นเอกลักษณ์เราเขาบอกว่าการสักชื่อคนรักที่แบบวันนึงที่มันพร้อมที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเสมอเราไม่ได้บอกว่านึงจะเลิกหรือไม่เลิกแต่มันพร้อมที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างพ่อแม่เรามีคู่เดียวสักไว้ได้แต่ว่าถ้าวันนึงคนรักเปลี่ยนไปมันก็ต้องมาแก้ฉลาดตอบเนาะเขาฉลาดตอบจริงๆฉลาดสักด้วย
สักไปอย่างเงี้ยเนียนไม่รู้หรอกว่าจริงๆแล้วจะตั้งใจสักถึงคนไหนทั้งมีหลายคนเหรอทั้งขาแขนนั่นถึงบอกฉลาดสักไงดาวเค้กลูกโป่งเออน้องเค้กอาจจะมีก็ได้ลูกโป่งก็ชื่อทั่วไปก็เจออยู่เรื่อยๆเชอร์รี่นี่ก็ชื่อฮิตเลยใช่ครับผมพี่ก็สักนี่ฮะสักว่าพี่สักเป็นวงขาวๆอยู่ที่หลังพี่หนูเห็นตอนพี่อันนี้กราบอ๋อหนูเห็นตอนพี่เปลี่ยนเสื้อผ้าเอาต่อไปต่อไปเรื่องของดิฉันเองเป็นเรื่องของการขายอู้เดี๋ยวนี้ขายธรรมดามันเชยนะทำไมอ่ะจะมาขายปกติวางแผงปกติบางทีคนก็ไม่ได้แบบสนใจไม่ได้อินบางทีต้องมีการเรียกลูกค้าเหมือนกับร้านเนี้ยเขาวางของขายเหมือนไม่ได้วางขายยังไงอ่ะไหนดูอ่ะสายเหงื่อไหนเนี่ยไหนคุณผมเจอแต่ขยะขยะไหนเนี่ยเขาขายของฮ่าจริงเปล่าจริงว่างแบบนี้เลยเหรอนั่นแหละสเปรย์สปาแบบนี้เหรอเหมือนรถกระบะมาคว่ำอ่ะเฮ้ยสุดยอดงานศิลปะนะเนี่ยนี่คือวางขายเอาเหรอถูกต้องเฮ้ยไอเดียดีเหมือนกันนะจะว่าไปนะมันสะดุดตานะใช่แปลกแหวกแนวเออเน้นโชว์เหมือนเน้นโชว์ไม่เน้นขายเออเออเข้าท่าอันนี้อยู่ที่เมืองไทยนะแต่แรกมองนึกว่าเมืองจีนเมืองไทยเป็นร้านขายเครื่องครัวริมทางจังหวัดอุบลราชธานีมิติใหม่เจ้าของร้านเขาไม่ตั้งใจนะเขาตั้งใจเพราะเขาคิดมาแล้วเขาวางหม้อกระทะอุปกรณ์เครื่องครัวอย่างที่คุณเห็นเนี่ยวางไม่เหมือนใครวางกระจัดกระจายเหมือนของถูกทิ้งเอาไว้อะแต่เห็นแบบนี้คุณคะได้ผลน่ะขายดีดิอย่างเงี้ยคนจอดเข้ามาดูตอนแรกจะจอดเข้ามาช่วยเหลือบางทีนึกว่าเกิดอะไรขึ้นพายุพัดของไม่ตายหรอนึกว่ารถคว่ำนึกว่ารถคว่ำจะมาช่วยแกจอดมาช่วยอ้าวพี่ขายเหรอโอ้ขายอะไรเนี่ยอ่ะอุดนุนสักเออเดี๋ยวไหนก็จอดแล้วอ่ะชิ้น2ชิ้นต้องมีแล้วคลิปเนี้ยแชร์ไปนะชอบตรงไหนไอ้คลิปแปลกๆเวลาแชร์ไปคนดูล้าน3โอ้โหล้าน3เราคิดคอนเทนต์เป็นไงโอ้โห 2,000 ยังเหนื่อยเดี๋ยวนี้เหนื่อยมากโอ้เออมีคนเข้ามาคอมเมนต์ชาวเน็ตเพียบเลยบอกว่าโอ้โหคิดว่าราคาถูกๆจอดลงไปถามราคาขึ้นรถแทบไม่ทันเราทำไมอ่ะก็แพงๆพอกับในห้างอะไรเอาเหรอแวบแรกขับผ่านมานึกว่ารถบรรทุกคว่ำเขาบอกว่าอ่ะข้อดีนะวางแบบนี้ให้รู้เลยว่าของแท้ไม่กลัวสนิมก็เออดีเหมือนกันเขาบอกหนูๆเด็กมหาลัยอ่ะเรียนการตลาดต้องไปดูงานนะจ๊ะเอองานไอเดียนะจะว่าแล้วงานไอเดียทำเป็นเล่นไปเออเขาท่าแม่พอบอกว่าราคาสูงอยากรู้เลยขายเท่าไหร่ก็ไม่รู้ก็น่าจะราคาแบบไม่ใช่แต่คงไม่ได้สูงไม่ได้สูงมากหรือเปล่าก็คือตามคุณภาพไปแหละเออเพียงแต่ว่ามองว่าอยู่ริมถนนมันน่าจะถูกกว่านั้นใช่อาจจะอย่างนี้นะอาจจะคิดอย่างนี้เช่นสมมติว่าเห็นเป็นหม้อเป็นไห่เนี่ยจะมองว่าอยู่ริมถนนอาจจะร้อยกว่าบาทแต่เขาอาจจะขายสัก200กว่าบาทอะไรแบบนี้แต่ก็ถ้าวางอย่างนี้ได้ไม่กลัวน้ำไม่กลัวแดดก็น่าจะเป็นอารมณ์สเตเลสที่กันสนิมแต่ผมบอกเลยนะราคาที่คุณต้องจ่ายเขาอะจ่ายไปเถอะจ่ายค่าไอเดียเพราะอะไรว่าไอ้ค่าไอเดียส่วนนึงอีกส่วนนึงคุณนึกถึงตอนเขาเก็บดิคุณให้ค่าเก็บเขาหน่อยแล้วคิดดูว่าจะเก็บหมดเขาไม่วางทิ้งไว้อย่างนี้ทั้งวันหรอกฮะคิดดูวันไหนพายุเข้าขึ้นมาเออลมพัดตึ้งให้เขาเถอะให้เขาเถอะกระทันหันวางไว้นี่นะกลางคืนหายหมดเนี่ยเก็บทุกวันอ่ะเออให้ค่าเหนื่อยเขาหน่อยเขาไม่ได้แบบใกล้ร้านเลยนะเขาวางเกินก่อนหน้าถึงแผงเขาเยอะมากแล้วเวลาเก็บอ่ะก็ใช่ไงอยากเห็นหน้าคนขายอ่ะมีกระโถนด้วยเมื่อกี้เห็นแล้วนี่นะถ้าเกิดขายคนเดียวด้วยนะมาหน้าร้านตั้งแต่ 5:00 จัดแรมเสร็จ 8:00 ขายของให้เสร็จประมาณ 3:00 ต้องปิดร้านแล้วเพราะว่าเก็บเสร็จ 6:00 โอ้เกินนะแต่ต้องใส่เออเอาพี่ขอให้ขายดิบขายดีนะครับครับผมเขาไม่ได้ขายดิบขายดีเขาขายเครื่องใช้ส่วนตัวขอให้ขายดีแล้วกันนะแต่จะบอกว่าคือแบบคนเราเวลาขายของสมัยมันต้องคิดอะไรอย่างจริงๆนะต้องมีไอเดียอะไรแปลกๆต้องมีไอเดียหนูเคยไปเดินอ่ะแล้วพ่อค้าไปยืนบนแผงแล้วตะโกนโบกเวกมันมีเรื่องอ่ะเออโอ้ยโหยังไงมันโหพี่มาดูอีกเนี่ยของมันดีนะแล้วเราหันไปแล้วอ่ะเดินมาแล้วหันอะไรอ่ะอ๋อขายของผมเคยเจอที่จตุจักรขายกางเกงยีนใช่วอยวายเหมือนมีเรื่องเลยอ่ะพอหันไปมองปุ๊บเกงยีนแน่เล่นเสียงด้วยนะเกงยีนมันก็อย่างเงี้ยเอออ้าวมาเรื่องต่อไปนะฮะเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่ต่างประเทศครับคุณผู้ชมมีสาวคนหนึ่งนะครับเธอไปซื้อวัตถุดิบมาอย่างหนึ่งนะเธอก็หวังว่าเดี๋ยวเอาไปไว้ในล็อกเกอร์ที่ทำงานก่อนนะแล้วเดี๋ยวพอเสร็จงานปุ๊บกลับไปบ้านเนี่ยจะเอามาทำอาหารทานก็ปกติแต่วัตถุดิบที่เธอเอาไปเก็บในล็อกเกอร์นะฮะมันเป็นสิ่งที่มันต้องมัดให้แน่นหนาไม่งั้นกลิ่นออกปลาเค็ม
เพราะเมืองนอกไม่มีปลาเค็มเออไม่มีแอนโชวีแอนโชวีอะไรเงี้ยเออไม่ใช่ลองทายไปเรื่อยน่าจะเป็นของสดพวกเนื้อสดเนื้อไก่เนื้อหมูเนื้อที่มันมีกลิ่นก็ต้องแบล็คดีๆใช่ไหมเดี๋ยวน้ำเนื้อมันซึมไหลออกมาไงเอาไปอีกนิดนึงมันมีชีวิตครับมีชีวิตหรอมีชีวิตหรอแสดงว่าซื้ออะไรอ่ะมาแล้วเอาไปทำกินหรอปูกระดิกปูไงปูกุ้งอะไรที่มันยังมีชีวิตอยู่กว่าจะเลิกงานมันไม่ตายก่อนเหรอก็น็อกน้ำแข็งอ้าวมันมีชีวิตนี่นะเออมันมีชีวิตเนี่ยใบ้ให้แล้วเนี่ยอยากรู้ยังอยากละดึงไม่ออกคุณผู้ชมฮะไปดูภาพเฉลยเดี๋ยวใครทานข้าวอยู่ผมขอโทษด้วยโอ้ยห้ามไม่ทันฮะทีมงานเปิดภาพมาซะก่อนใครทานข้าวอยู่ขออภัยด้วยนะฮะนี่ฮะสาวคนนี้คุณผู้ชมครับเธอไปซื้อมาฮะเป็นหนอนไหมหนอนไหมเธอซื้อมาหลายสิบตัวเลยเนี่ยอันนี้เล่าให้ฟังหรือเป็นคำถามหนอนไหมไม่ใช่มันเป็นพันของหนอนอ๋อหนอนไหมเนี่ยฮะเธอซื้อมาแล้วเธอมัดถุงไม่แน่นมัดถุงไม่แน่นหนอนมันออกมาหมดเลยคุณผู้ชมอย่างที่เห็นภาพเนี่ยโอ้โหเนี่ยซื้อผมไม่อยากใช้คำว่าหลายสิบตัวนะมันเป็นร้อยมันจะเป็นร้อยอยู่แล้วอ่ะซื้อไปเนี่ยเธอบอกว่าเธอจะเอาไปทอดกินที่บ้านแต่เธอลืมมัดถุงพอลืมมัดถุงเท่านั้นแหละคุณผู้ชมมันออกมากันหมดเลยสิเพราะว่าอะไรฮะพอปิดล็อกเกอร์ปุ๊บอะอากาศมันน้อยอ๋อมันต้องหาทางออกมันต้องหาทางออกมันต้องแบบว่ามาหาอากาศมันก็เดินแบบป้วนเปี้ยนไปอย่างเงี้ยหลายคนบอกว่าขนาดว่าทานนะแต่เห็นอย่างเงี้ยทานโทษทานไม่ลงทานไม่ลงขอเว้นก่อนเลยเวลาปกติชีวิตจริงอะคนกินหนอนเนี้ยคือทอดสดๆหรอไม่รู้กำลังแบบดุ่งดุ้ยดุ่งดุ้ยลงกระทะแฉทุกคงอย่างนั้นอะกรอบๆเนี้ยหรอไม่รู้อ่ะดูดิเห็นภาพแล้วแบบโอ้ยอ่ะเป็นคุณอ่ะคุณเดินมาอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนเปิดล็อกเกอร์มาเจออย่างเงี้ยทำไงคนลุกดิพี่แว็บแรกอะคือมี่ไม่กินแมลงอยู่แล้วไงแว็บแรกอะไม่ได้คิดว่าซื้อหนอนจะมากินมีอะไรตายแล้วหนอนขึ้นเนี่ยคิดอย่างเงี้ยอันนี้ประเทศอะไรนะพี่เมืองนอกเหรอเมืองนอกเขาไม่ได้บอกประเทศไงกินหนอนกันด้วยเหรอเวียดนามเหรอเวียดนามจีนก็แมลงเพียบเวียดนามจีนไต้หวันอย่างนี้นะกินแมลงเหมือนบ้านเรานี่แหละโอ้โหดูดิพี่กินเป็นปะพี่กินหนอนทอดเป็นไหมรถด่วนบ้านเราก็ไม่เป็นอะไรนิดหน่อยคือเคยชิมบ้างถ่ายรายการอย่างนี้เคยชิมแต่ถ้าเคยกินก็จะเป็นตะกั่วแตนทอดแต่ก็ไม่ได้กินจริงจังนะเคยกินอยู่แบบ 2-3 ครั้งนานๆทีใช่ไหมนานๆทีซึ่งนานมากแล้วเว้นมาแบบเป็น10-20ปีแล้วไม่ได้กินแล้วคือเข้าใจนะจะบอกว่าคนที่เขาชอบกินอ่ะอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบโอชาเขาแหละอร่อยแหละยิ่งแบบรถเข็นมาแล้วแบบแหมตักมาแล้วฉีดสเปรย์ซอสฝาเขียวอ่ะเหยาะพริกไทยมันอร่อยตรงนั้นแหละอร่อยตรงใส่ซอสกับพริกไทยนั่นแหละใช่แต่ถ้าคนไม่กินก็รู้สึกแบบเฮ้ยมันอร่อยเหรออะไรเงี้ยเพราะเอารสชาติมันนะมันแค่แบบมันแค่นั้นเองอ่ะหนูไม่เคยกินเลยมันจะเป็นมันกรอบไอ้ทอดเนี่ยยังเห็นบ่อยไม่เท่าไหร่แต่หลังๆเริ่มมีคนที่มันเปิดพิสดารที่เป็นหนอนด้วงอ่ะเหมือนหนอนด้วงมะพร้าวขาวๆ อ่ะไอที่แบบใส่ปุ๊บแล้วใส่น้ำยำอ่ะเป็นช็อตไม่ใช่ไหนอ่ะที่ใส่น้ำยำเลยแล้วก็เอาตะเกียบขี้ออกมายังแบบดูดีดูเยอะแสบพริกแสบมะนาวอ่ะเหมือนกุ้งเต้นแล้วกัดเปลือกเฮ้ยขนลุกคุณผู้ชมท่านใดกำลังทานข้าวอยู่ขออภัยจริงนะแต่มันเป็นข่าวที่แบบว่าเอามาบอกว่าคือถ้าเกิดว่าคุณจะซื้อวัตถุดิบอย่างเงี้ยไปทำมาหงอาหารน่ะก็มัดถุงอะไรไม่เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวจะลำบากคนอื่นเขาระวังให้ดีคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเบรกกันแป๊บนึงนะจ๊ะพักก่อนช่วงหน้ามีเรื่องหวาดเสียวมาเล่าสู่กันฟังนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเครื่องเล่นที่เกิดอุบัติเหตุในเมืองไทยกลับมาชมกันค่ะQuando ti guardo io non resisto ai tuoi occhi così blu tu non mi guardi io non resisto e continuo a cadere giù อย่าซ่อนตัวจากสิ่งที่คุณกำลังมองหา Play Hide and Seek Cookie Chocolate Chip ลอง Hide and Seek Zap Cookie Sandwich Choco Chip จาก Collection Play Platinaสรินบ้านเดี่ยวแบรนด์ใหม่จากสิงห์เอสเตท
เชื่อไหมครับผมดูหนุ่มขึ้นได้ภายใน15นาทีด้วยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิลรวบรวมทุกข่าวในกระแสโลกโซเชียลที่สังคมต้องติดตามเสิร์ฟทุกเรื่องราวแซ่บๆที่ทุกคนต้องรู้ไม่งั้นไม่ทันเพื่อนนะคะและเคลียร์ทุกประเด็นร้อนกับแฮชแท็กติดเทรนในช่วงแฮชแท็กแซ่บโซเชียลผู้ปกครองก็ซื้อโทรศัพท์ให้แต่พอจับได้ก็คือถูกทำลายเลยยายเอากระดาษมาแผ่นนึงบอกว่าติดค่าบ้านอยู่พันกว่าบาทมีหลักฐานยืนยันมียืนยันมาอัปเดตเรื่องราวเศรษฐกิจและปากท้องใกล้ตัวเพื่อให้คุณเตรียมพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์พบกับเรื่องราวแซ่บๆทันกระแสโลกโซเชียลได้ในรายการแซ่บทูเดย์ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 2:05 นาทีเป็นต้นไปทางช่อง9กด30ยิ้มเธอดุจนางสวรรค์ยิ้มแย้มเห็นฟันสดใสเรื่องราเพราะคุณค่าสมุนไพรโอเคเฮอร์เบิลไงยาสีฟันที่เราใช้กันดูแลช่องปากใช้นิดเดียวยาสีฟันโอเคเฮอร์เบิลขอบคุณค่ะแม่ต้นก็ทำงานมานานแล้วต่อก็เรียนจบแล้วก็มีงานทำแล้วแม่ว่าเราลองดูบ้านใหม่สักหลังดีกว่าเช่าบ้านเขาอยู่ดีไหมลูกธนาคารอาคารสงเคราะห์เราใส่ใจความสำคัญของการมีบ้านเราจึงออกแบบสินเชื่อบ้านรวมถึงให้คำแนะนำเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการให้ความฝันในการมีบ้านของคนไทยได้กลายเป็นจริงธนาคารอาคารสงเคราะห์ทำให้คนไทยมีบ้านเรื่องชายอย่าปล่อยให้ฉีดเมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบรู้ใจเซฟค่าประกันภัยของคุณสูงสุด 30% สบู่เบเนต C&E ผิวดูสว่างกระจ่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดยอดขายอันดับ1 8ปีซ้อนอินเตอร์คลีนน้ำยาบ้วนปากสมุนไพรลมหายใจหอมสดชื่นคุณผู้ชมคะกลับมากับแซ่บทูเดย์นะคะเรามีเรื่องที่บอกเลยว่าเป็นอุทาหรณ์สำหรับใครที่ชอบเครื่องเล่นหวาดเสียวพี่ไปสวนสนุกพี่เล่นไหมพี่ชอบเล่นมากพี่ชอบเครื่องเล่นอะไรพี่ชอบอะไรที่มันแบบขึ้นไปสูงสูงดิ่งดิ่งลงมาเวียงเวียงรถไฟเหาะเอาหมดแหละหเห็นข่าวเมื่อเช้านะแบบโอ้หวาดเสียวเลยอะคือสมัยก่อนอะตอนชมพู่แบบว่าเขาเรียกว่ายังไม่กลัวตัวเองหัวใจวายอะพอแก่แล้วกลัวหัวใจวายคุณผู้ชมเด็กๆเล่นหมดเวลาอะไรการไปถ่ายให้ขึ้นอะไรขึ้นหมดตากล้องไม่กล้าขึ้นหนูติดโคโปรไปขึ้นไปถ่ายให้ด้วยไอ้ทาวเวอร์ช็อตอะตอนนี้ไม่กล้าไม่เอาแล้วเอาเหรอทำไมอะกลัวหัวใจวายพี่ก๊อฟเราเป็นโรคหัวใจอยู่แล้วไม่เป็นอ้าวแล้วไม่กลัวทำไมอะพอมีลูกอายุมากขึ้นเราไม่รู้ว่าสุขภาพภายในเราเป็นยังไงพี่ก๊อฟพอหนูไปเจอช็อตนึงที่หนูไปถ่ายรายการที่เขาใหญ่มันจะมีเครื่องเล่นเครื่องเล่นนึงที่มันเป็นลูกกลมๆอย่างเงี้ยแล้วก็นั่งล็อกไว้แล้วมันจะมีสลิงดึงไอ้ลูกเนี้ยขึ้นไปสูงๆอะแล้วก็จะมีคนข้างล่างอะกดให้เอ็นสลิงมันตัดแล้วเราจะลงมาจากที่สูงอ่ะแล้วเราไม่รู้ว่ามันจะลงมาตอนไหนพี่เราไม่รู้เขาจะกดได้ได้ไหนถ้ามีนับเขาดาว5 4 3 2 1เราจะกรี๊ดทันไงเขาจะไม่บอกเดี๋ยวจังหวะใจหายมันไม่เกิดขึ้นแล้ววันนั้นน่ะหนูกรี๊ดไม่ทันมันเลยอึบโอ้แล้วเหมือนคนเส้นเลือดในสมองจะแตกอ่ะคุณผู้ชมเคยรู้สึกป่ะว่าเล่นของเล่นพอมันลงมาปั๊บมันก็เฮ้ยต้องเตรียมใจก่อนนะเล่นของพวกนี้นะไม่ได้นะคุณต้องพร้อมทุกวินาทีมันต้องกรี๊ดจังหวะถ้ากรี๊ดมันจะผ่อนคลายก็ใช่กลายเป็นคุณอึบเก็บไว้กลายเป็นกรี๊ดไม่ทันเพราะไม่รู้จะหล่นตอนไหนมันเลยแบบกึ๊ดแล้วเหมือนแบบวูดขึ้นมาหลังจากวันนั้นไม่เอาอีกเลยเพราะไม่รู้ว่าใจเราเป็นยังไงแต่ว่าคนที่ชอบก็ต้องยอมรับว่าเห็นไม่ได้ไอ้คนที่กดปุ่มตอนที่คุณแบบว่าไม่ได้เตรียมตัวไว้สามีคุณหรือเปล่าไม่ใช่พนักงานแน่นะคุณต้องรีเช็คเรื่องนี้ดีๆนะเขาเพิ่งออกเจเขากลับมาแล้วไอ้คุณนี่ปกป้องสามีน่าดูนะปกป้องจิเหรอเพราะกลับมาเคลียร์อ่ะคุณนึกดีๆน่ะสามีคุณกดหรือเปล่าไม่ได้กดแต่แค่ตอนไปกินเจส่องกล้องวงจรปิดวันที่ดิฉันชวนคุณแล้วคุณไม่ไปเหรอใช่เขาเช็คความประพฤติคุณเขาฟังเสียงทั้งคืนโอ้โหแค่นั้นเองเนี่ยมาเรื่องบ้านหนูอีกแล้วเขาจะได้บุญเต็มที่อ่ะเราอ่ะเราก็ทำบาปไปเอามาที่เรื่องเครื่องเล่นต่อคือแต่ว่าคนเวลาเห็นน่ะคนชอบก็อยากจะเล่นแต่ทีนี้เวลาจะเล่นน่ะต้องดูนะว่าสถานที่นั้นหรือเครื่องเล่นนั้นน่ะได้มาตรฐานหรือเปล่าเฮ้ยอันนั้นล่ะอาจจะไม่รู้นะคืออ่ะถ้าตามสวนสนุกใหญ่ๆไปเมืองนอกไปอะไรเงี้ยเขามีการเช็คระบบตลอดแล้วแต่สวนสนุกเคลื่อนที่อ๋อเออบางที่ที่ตอนนี้จัดงานเฟสติวัลในเมืองไทยบ่อยๆเกิดเหตุขึ้นแล้วค่ะหลายคนอาจจะทราบข่าวแล้วล่ะก็คือเป็นเครื่องเล่นที่อยู่ใต้สะพานพระราม8นี่แหละ
คือถ้าพูดติดปากง่ายๆถ้ามองก็คือเครื่องเล่นปลาหมึกอ่ะอันนี้นะอันนี้ที่หมุนอยู่เนี่ยนะที่มันจะมี4ขาแล้วมันจะหมุนเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาหนึ่งขาก็จะแยกออกมา4ตัวแบบนี้ถูกต้องหนึ่งตัวก็จะให้นั่งกันประมาณ2คนคือตรงกลางก็จะมีแกนกลางเป็นศูนย์กลางอยู่แยกออกมา5แขนแต่ละแขนมีที่นั่งให้ลูกค้า4ตัวนั่งได้ตัวละ2คนแต่จังหวะที่เครื่องกำลังเล่นอยู่คุณผู้ชมมันมีอยู่แขนนึงช็อคอัพไฮดรอลิกได้รับความเสียหายตกลงมาสู่พื้นหล่นเลยเหรอหล่นหักลงมาสู่พื้นทำให้ลูกค้าได้รับบาดเจ็บเพราะเครื่องมันกำลังเหวี่ยงอยู่ไงพี่ก๊อฟมีการเคล็ดขัดยอกมีแผลถลอกทั้งหมด3รายด้วยกันโอ้โหดีไม่มีคนเสียชีวิตใช่แต่อย่าให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกเลยทางผู้จัดการของสวนสนุกบอกว่าเครื่องเล่นนี้บริษัทนำเข้ามาจากอิตาลีนะครับมันเป็นเครื่องที่มีระบบเซฟตี้อย่างดีทำให้ตอนเกิดเหตุอาจมีเซฟตี้แล้วนะ oh. เหมือนเวลาไฟบ้านช็อตตัดไฟก็มีเซฟตี้คัทตัด huh. อะไรเงี้ยเครื่องนี้มีระบบเซฟตี้เหมือนกันตอนเกิดเหตุพอหักปุ๊บเครื่องหยุดทำงานทันทีโอ้โหและไม่มีลูกค้าหลุดออกจากที่นั่งส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะเขาบอกว่ายอมรับเป็นครั้งแรกที่เกิดขึ้นเลยจริงๆมันมีเซฟตี้แล้วแล้วเขาก็ตรวจแล้วเพราะเหล็กยึดเนี่ยหนาประมาณ50มิลแล้วนะแต่วันนั้นอะขาเนี่ยที่มันหักออกมามันมีความร้าว mm. จึงทำให้มีที่นั่งน่ะหลุดลงมาทางบริษัทรับผิดชอบนะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบอกว่าจะดูแลรักษาพยาบาลเป็นอย่างดีเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะก็ติดตามผู้รับผิดชอบทั้งหมดมาสอบสวนแล้วล่ะมันต้องมีการดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะส่วนปัจจุบันนี้นะงานยังจัดอยู่เครื่องเล่นนี้เอาเครนมายกไปแล้วจะแจ้งว่าปิดให้บริการเป็นการถาวรสำหรับเครื่องเล่นนี้แต่เครื่องเล่นอื่นๆยังเปิดให้บริการอยู่จนถึงวันที่31ตุลาคมนี้ฮาโลวีนพอดีโอ้เราเข้าใจแหละว่าหนูเราเป็นเจ้าของที่มาจัดงานอยู่เนี่ยมันไม่อยากให้เกิดเหตุแบบนี้หรอกของที่เอาเข้ามาก็จากอิตาลีมีคนมาเช็คมีระบบเซฟตี้อย่างดีแต่ความผิดพลาดมันเกิดได้เสมอน่ากลัวจริงหลังๆเห็นบ่อยอ่ะพอมีโซเชียลมั้งพี่ก๊อฟเราเลยเห็นอะไรแบบนี้บ่อยที่มันมีเครื่องเล่นหนึ่งกันที่เป็นแบบรถไฟที่ตีนกายเงี้ยแล้วมีจังหวะกำลังหมุนจะไปค้างคนห้อยหัวอยู่เงี้ย2ชั่วโมงก็ต้องทำการเอายกเครนเข้าไปช่วยเหลือหรือว่าหลายๆอย่างที่หลังๆเราเห็นตามสื่อบ่อยๆเนี่ยเหมือนกระจกร้าวที่เราเล่าข่าวแรกอะพอมีข่าวนี้เกิดขึ้นจะเกิดความขยแยงจะไม่อยากเล่นอยู่พักใหญ่ๆซึ่งเนี่ยล่าสุดเดี๋ยวหนูจะพาลูกไปเที่ยวสวนสนุกเหมือนกันพี่ที่ดิสนีย์แลนด์คุณไม่แยงเหรอเงี้ยถ้าลูกอยากเล่นเครื่องเล่นเสียวๆหนูไม่เล่นคุณจะปล่อยให้ลูกขึ้นเองแต่เขายังเด็กเขาก็เล่นไม่ได้อยู่ดีแต่ถ้าน้องชายแต่เรามีแม่บ้านเราให้แม่บ้านขึ้นกับลูกเราให้เล่นยังไงเราก็ปลอดภัยถูกต้องถูกต้องด้วยไม่ไม่ไม่อย่างเงี้ยเมื่อก่อนพี่เป็นแบบใจมันสู้อ่ะท้าไม่ได้อ่ะเมื่อก่อนน้องชายจะแบบโถมาถึงที่ทั้งทีป๊อดแอปเปิลป๊อดแอปเปิลอันนี้หนักสุดของต่อให้กลัวก็ขึ้นขึ้นแต่ลงมาก็อ้วกแต่แบบใจท้าไม่ได้แต่ตอนนี้นะป๊อดป๊อดเลยท้าไปเถอะไม่มีผลไม่มีทางกลัวใจวายจริงคุณผู้ชมฮะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราเล่าถึงข่าวนี้คุณผู้ชมพอจะจำได้ไหมที่มีคนขับรถอยู่ฮะขับรถอยู่บนท้องถนนขับไปขับมาแล้วก็พยายามมองอยู่ข้างหน้าว่าเอ๊ะมันอะไรอยู่ข้างหน้าสุดท้ายพอเข้าไปใกล้ๆถึงได้เห็นว่าเป็นเด็กอ๋อเด็กวิ่งออกมาจากบ้านคุณปู่ทวดมาวิ่งอยู่กลางถนนล่าสุดครับอีกแล้วอีกแล้วแต่หนักกว่าเดิมฮะทำไมอ่ะเป็นเด็กทารกครับชมภาพฮะโอ้ยแล้วเกิดอุบัติเหตุไหมเสียวเลยอ่ะไอ้วอดอุ้มดีที่โอ้ยลูกคุณผู้ชมครับภาพนี้คือภาพเหตุการณ์จริงนะฮะมีคนกำลังขับรถอยู่ดีๆครับปรากฏมองเห็นว่ามีทารกเนี่ยฮะคลานอยู่กลางถนนนะฮะเขาบอกว่ากำลังจะเดินทางไปวัดตกใจมากๆรีบวิ่งลงไปเลยนะแต่ว่าจริงๆแล้วคือก่อนที่เขาจะลงเนี่ยเขาเห็นแล้วนะมันมีการชะลอรถอยู่เขาก็ไอ้ข้างหน้ามันมีอะไรจนกระทั่งรถเขาขับมาถึงเองถึงได้เห็นว่ามีเด็กทารกอยู่วิ่งลงมาเลยฮะวิ่งไปอุ้มเด็กออกมาแล้วตะโกนฮะถามคำแรกลุงมาถามว่าอะไรลูกใครโอ้น้ำตาถามนี้นะฮะลูกใครนะปรากฏว่าแม่ของเด็กคุณผู้ชมบอกคลิปเนี่ยยังเห็นอยู่นะดูอยู่ข้างๆริมถนนนั่นแหละฮะบ้านเด็กอยู่แถวๆนั้นแม่ช็อกอยู่ตกใจอยู่อ่ะเสียงฟังได้ตลอดไหมฟังเขาคุยกันหน่อยแต่คานมาไกลนะเนี่ยก็นี่ไงแล้วทางลูกลังอ่ะพื้นนะเขาเผลอถลอกแบบพี่เอ้ยแม่บอกว่าไงผู้ชมแม่บอกว่าเนี่ยเผลอละสายตาไปแป๊บเดียวบอกแล้วไงวินาทีเดียวก็ไม่ได้ฮะยี่อยู่ริมถนนแบบนี้มันอันตรายมากนี่แหละนะฮะครอบครัวนี้นะผู้ชมเขามีลูกอยู่4คนโอ้โหอย่าบอกว่าดูคนเดียวนะเนี่ยแม่จะต้องแบบว่าเที่ยวไรเที่ยวคือไปนู่นไปนี่บ้าง
สุดท้ายก็ดูแลกันเองเนี่ยฮะน้องก็หลุดมาแบบเนี้ยแล้วเขาบอกน้องอ่ะชอบแบบเหมือนติดพ่อแม่หาดิก็จะคานตามหาอะไรแบบนี้แต่เพื่อนบ้านเขาก็เล่านะคุณผู้ชมมองอีกมุมด้วยนะอย่าเพิ่งแบบว่าไปแบบไปโกรธอะไรบ้านเขามากคือเพื่อนบ้านเขาก็เล่าว่าคือแบบบ้านหลังเนี้ยคือไม่ค่อยมีเงินทำงานแบบว่าหาเช้ากินค่ำเอาง่ายๆนะขนาดห้องน้ำจะเข้าอ่ะยังไม่มีเลยฮะเขาอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาช่วยดูแลหน่อยเพราะว่าเนี่ยก็ต้องไปอาศัยเพื่อนบ้านอะไรคนแถวนั้นช่วยเหลือเข้าใจในความลำบากที่เกิดขึ้นแต่เนาะเมื่อวินาทีเดียวจริงๆไม่ได้เมื่อเรามีเขาแล้วอ่ะเราก็ต้องหาหนทางรับผิดชอบให้ได้มากที่สุดต้องทำยังไงดีเราเข้าใจในเรื่องไม่มีเงินอาจจะต้องแบบขอความช่วยเหลือหรืออะไรเงี้ยโอ้เน้นเมื่อกี้เห็นแล้วเสียวคือมันนึกเด็กทารกอ่ะคนมีลูกอ่ะคุณผู้ชมมันนึกภาพว่าถ้าไม่มีคนมาช่วยล่ะเหมือนว่าล่าสุดเขาจะย้ายไปแล้วนะฮะเหมือนล่าสุดจะย้ายไปแล้วเพราะว่าเหมือนทางพ่อแม่เขาก็กลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกเหมือนน่าจะย้ายไปอาศัยอยู่แถวอื่นที่ไม่ได้อยู่ริมถนนอันนี้คือแบบเพื่อนบ้านเขาเล่ามานะหรือไม่ก็ต้องกั้นคอกล็อกดีๆให้ปีนไม่ได้อะไรเงี้ยก็ต้องแบบเซฟอ่ะเซฟเด็กอ่อนอ่ะนะก็ที่บอกเขาก็ไม่ค่อยมีเงินน่ะเขาก็แบบว่าดูได้เท่าที่จะดูแหละเขาก็อาจจะมองในมุมว่าเขาก็ดูแลแบบดีที่สุดแล้วแต่เผอิญว่ามันมีจังหวะว่าเขาต้องทำอะไรที่มันสมมติว่าอาจจะต้องหาเงินหรืออาจจะต้องทำอาหารไว้เลี้ยงลูกตั้ง4อะไรอย่างเงี้ยเข้าใจเป็นกำลังใจให้นะคะกับครอบครัวนี้แล้วก็ดีใจที่ไม่ได้เกิดเหตุร้ายแล้วก็ขอบคุณพี่ที่ขับรถชะลอแล้วก็ช่วยเด็กไว้ได้ผมว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะพอเห็นข่าวแล้วเนี่ยฝากไปดูแลครอบครัวนี้หน่อยละกันเผื่อว่าเผอิญเขาอาจจะต้องมีความจำเป็นกลับมาอยู่ตรงนี้ต่อจะได้ดูว่าจะดูแลกันยังไงดีครอบครัวนี้ให้ความเป็นอยู่ดีกว่านี้แล้วก็สามารถจะดูแลลูกของตัวเองได้ด้วยนะครับโอเคค่ะเรื่องต่อไปใครที่ชอบกินชานมไข่มุกบ้างยกมือขึ้นกินหรือเปล่าไม่ละเมื่อก่อนชอบเมื่อก่อนหนูก็ชอบมากเดี๋ยวนี้ไม่ไหวกลัวแบบมันอ้วนนะมันน้ำตาลสูงพอเราดูแล้วแป้งไงไอ้ตัวไข่มุกอ่ะเนาะทั้งที่เขาบอกมันมีแบบเป็นบุกนะเป็นอะไรนะแต่ทีเราก็รู้สึกว่าพอเราอายุเยอะขึ้นต้องยอมรับอะเนาะใช่แต่ใครชอบใครกินไหวก็ต้องปล่อยเขากินไปแต่มีผู้หญิงคนนึงชอบกินชาไข่มุกมากไม่รู้ชอบมากขนาดไหนทำให้ร่างกายตัวเองเนี่ยเป็นนิ่วฮะนิ่วหรือมันสะสมเหรอเนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ยมันอันนี้ไม่ใช่เม็ดชานมไข่มุกนะต้องอธิบายก่อนอันนี้เม็ดนิ่วเม็ดนิ่วไม่ใช่นะเม็ดนิ่วแล้วมีกี่เม็ดด้วยที่ผ่ามา72เม็ดโอ้โหคนนี้ปวดท้องหนักมากแล้วก็ปวดหลังแล้วก็หมอบอกว่าเฮ้ยมันผิดปกติแล้วอ่ะแล้วปกติทุกวันกินชานมไข่มุกวันละ 2-3 แก้วโอ้โหเป็นเวลานานคือถ้าคนอายุไม่เยอะก็เป็นได้จริงๆปกติผ่ามาก็เจอ 2-3 เม็ดหรือว่าไม่เกิน10เม็ดส่วนใหญ่มนุษย์เราอ่ะมีนิ่วอยู่แล้วเพียงแต่ว่าคือมันถึงขั้นที่ว่าต้องผ่าออกแล้วหรือยังใช่ๆเอาอธิบายก่อนนิ่วเกิดจากอะไรเกิดจากการตกผลึกของสารบางตัวที่เขามารวมกันอย่างเช่นพวกชาของทอดของมันครีมเทียมน้ำตาลคอเลสเตอรอลน้ำหวานต่างๆที่เรากินเยอะๆๆพอมันตกผลึกเข้ามันก็จะกลายเป็นก้อนขึ้นเรื่อยๆใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นซึ่งมันก็จะทำให้กลายเป็นนิ่วได้ลักษณะพอมันนานๆเข้ามันก็จะแข็งเป็นหินแล้วมันก็จะไปอยู่ในตามพวกถุงน้ำดีอะไรอย่างเงี้ยคนนี้นะที่ผ่าตัดอายุ29เท่านั้นนะกินชานมไข่มุกตั้งแต่มัธยมค่าใช้จ่าย 200,000 กว่าบาทจริงๆบางคนไม่รู้นะบอกว่าชอบซดน้ำแกงชอบอะไรนึกว่าเป็นแค่น้ำอะไรเงี้ยจริงๆโซเดียมก็สูงอะไรที่หวานๆมากๆเนี่ยพยายามเลี่ยงบางคนบอกกินน้ำผลไม้แต่เป็นน้ำผลไม้กล่องอ่ะแล้วก็น้ำตาลสูงบางทีต้องเดี๋ยวนี้มันมีโซเชียลแล้วพยายามพิมพ์ศึกษาหาข้อมูลดีๆว่าอะไรคืออาหารเพื่อสุขภาพที่แท้จริงคือเราไม่ได้บอกว่าบริโภคไม่ได้เลยนะได้แต่ว่าน้อยหน่อยให้มันปลอดภัยนะฮะถ้าเกิดว่าไม่มั่นใจในการทานอะไรก็ Google ไว้ก่อนถูกต้องนะตรวจดูก่อนอะไรที่มันแบบมากเกินไปมันจะไม่ดีถูกต้องแล้วค่ะง่ายๆเลยใช่แล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเบรกกันก่อนนะคะช่วงหน้ามีการรับสมัครงานเป็นอาชีพรายได้ดีแต่ว่าหวาดเสียวนิดนึงเป็นอะไรเดี๋ยวกลับมาค่ะถ้าจะกู้ซื้อบ้านทุกคนจะนึกถึงใครก่อนเป็นอันดับแรกธอ.ส.ธอ.ส.ย่อมาจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ดาวน์โหลดยังแอป GHB Allgen มีฟังก์ชันให้เลือกเยอะเลยไม่ว่าจะขอสินเชื่อบ้านขอสินเชื่อซ่อมแซมต่อเติมบ้านชำระเงินกู้ชำระค่าสินค้าและบริการฝากโอนก็ได้หมดอ๋อซื้อสลากออมทรัพย์ก็ได้นะสุดยอดแอป GHB Allgen แอปเดียวครบจบทุกเรื่องเมื่อก่อนการเสียฟันเป็นปัญหามาก
ดีที่เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียฟันตอนนี้เสียฟันก็ลดลงแถมรู้สึกปากสะอาดอย่างที่ล่ำลือกันที่คุ้มมากคือหลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยครับเทพจริงเทพไทยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดรวบรวมทุกข่าวในกระแสโลกโซเชียลที่สังคมต้องติดตามเสิร์ฟทุกเรื่องราวแซ่บๆที่ทุกคนต้องรู้ไม่งั้นไม่ทันเพื่อนนะคะและเคลียร์ทุกประเด็นร้อนกับแฮชแท็กติดเทรนในช่วงแฮชแท็กแซ่บโซเชียลผู้ปกครองก็ซื้อโทรศัพท์ให้แต่พอจับได้ก็คือถูกทำลายเลยยายเอากระดาษมาแผ่นนึงบอกว่าติดค่าบ้านอยู่พันกว่าบาทมีหลักฐานยืนยันมียืนยันมาอัปเดตเรื่องราวเศรษฐกิจและปากท้องใกล้ตัวเพื่อให้คุณเตรียมพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์พบกับเรื่องราวแซ่บๆทันกระแสโลกโซเชียลได้ในรายการแซ่บทูเดย์ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 2:05 นเป็นต้นไปทางช่อง9กด30ชับมันเดี๋ยววันนี้เอาใจใส่มุกกับเซตไอ้ไข่ราคา888บาทเซตพระพิฆเนศราคา888บาทและเซตเซียนแปะโรงสีราคา888บาทสั่งซื้อและเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้ที่ช็อปมาเนียทุกช่องทางหรือโทรมาที่หมายเลข02-114-3030หรือแอดมาที่แอดไซน์ช็อปมาเนียระยะเวลาโปรโมชั่นจนถึงวันที่31ธันวาคม2566สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียCSS มุ่งมั่นเป็นผู้นำวิศวกรรมสื่อสารจำหน่ายสินค้าวิศวกรรมงานระบบครบวงจรด้วยบริการที่ดีมีคุณภาพฟินดี้หอมเข้มข้นจากกาแฟอาราบิก้าอร่อยถูกใจคนชอบกาแฟคุณผู้ชมครับผมมีงานในฝันมาฝากสำหรับคนที่รักสัตว์หลายคนชอบต้องรักสัตว์นะค่ะนะฮะก็ไม่มีอะไรมากฮะอยู่เป็นเพื่อนกับสัตว์ง่ายจังดูแลให้เอาหงอาหารอะไรปกติทั่วไปทำความสะอาดให้น้องเงินดีไหมล่ะผมว่าเงินไม่ธรรมดาหลายคนก็อยากทำเด็ดกว่านั้นนะคุณว่าตอนเย็นๆน่ะเป็นไงคุณไปเดินเล่นตามทะเลได้ด้วยนะเฮ้ยเหรอริมหงริมหาดได้นะอุ้ยเลิศชิลงานชิลแล้วบอกเลยทะเลสวยด้วยเดี๋ยวว่างไปทำเลยเป็นอาชีพเสริมไปป่ะชั่วคราวชั่วคราวภูเก็ตชอบทะเลเห็นไหมล่ะงานในฝันไหมล่ะในฝันถ้ารักสัตว์นะโอ้โหฝันเดี๋ยวคุณฟังคุณสมบัติหน่อยนะจ้าเขาประกาศอยู่ที่กลุ่มหางานภูเก็ตนะครับรับสมัครคนดูแล2ตำแหน่งนะจ้าจ้าจ้าสองตำแหน่งนะฮะถ้ามีประสบการณ์ค่ะจะพิจารณาเป็นพิเศษโอ้ประสบการณ์มีรับ2ตำแหน่งต้องมีสิแหละใช่เอาไปเลี้ยงอะไรล่ะเลี้ยงอะไรดีโอ้โหสิงโตครับสิงโตนำโชคเหรอสิงโตแม่นี่สิงโตจริงๆอ่ะเหรอครับผมสิงโตและเสือถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษชาวเน็ตเห็นปุ๊บดังเลยฮะเป็นไวรัลเลยนะฮะถามกันว่าไงฮะถามว่าอุ๊ยเดี๋ยวก่อนสมัครถามนิดนึงคนเลี้ยงคนเก่าหายไปไหนอยู่ในท้องไม่ใช่ก็ช่างคิดช่างจินตนาการกันนะคอมเมนต์นะเออนะฮะเจ้าของคนโพสต์มาโพสต์เลยอธิบายบอกว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยจะบอกว่าที่หาเนี่ยนะคือหาคนที่มาเลี้ยงลูกเอาตัวเบบี้ที่แบบคนนักท่องเที่ยวไปถ่ายรูปอะมาหาคนเลี้ยงลูกขาวเพราะว่าน้องมีลูกนะอยากได้คนมาดูแลลูกสิงโตถ้าหากว่ามีความเชี่ยวชาญตามคุณสมบัติเนี่ยก็จะดีมากๆเลยเพราะว่าน้องเพิ่งเป็นแบบแรกเกิดเป็นวัยที่ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดเลยอยากได้คนที่มีประสบการณ์ไงคนนั้นไม่ต้องไปถามแล้วว่าคนเลี้ยงเก่าไปไหนเขาหาจริงๆก็ยังอยู่นั่นแหละจะไปไหนล่ะพอดีมีเพิ่มไงเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าเขากำลังจะเปิดเป็นสวนสัตว์ที่ภูเก็ตเร็วๆนี้จะเปิดใหม่เปิดใหม่โอ้ที่ภูเก็ตยังไม่มีสวนสัตว์เนาะนี่ไงกำลังจะเปิดอันนี้เป็นรูปเราอินเสิร์ตเองใช่ไหมไม่ใช่ตัวจริงใช่ไหมอันนี้ตัวแม่มันหรือเปล่าตัวใหญ่ไม่ใช่อันนี้ภาพเราเองนะอ๋อถ้าโตไปก็เป็นแบบนี้แหละแต่เบบีก็กินเวลาเป็นสวนสัตว์จำได้ปะเขาเคยมีขนนมนั่นแหละเดินเวลาเรานั่งปุ๊บจะถ่ายรูปเขาก็ดึงขนนมออกเดี๋ยวมันก็หาน่ารักเอ็นดูนี่แหละถ้าหากว่าใครสนใจนะฮะไปสมัครกันได้นะแต่ว่าต้องมีประสบการณ์นี่สิที่มันยากจะไปเอาประสบการณ์ที่ไหนกันดีอ่ะ
ก็บางคนเคยอยู่สวนสัตว์มาก่อนไงพูดถึงนะถ้าพูดถามคนมีประสบการณ์อาจจะเคยอยู่สวนสัตว์มาก่อนแล้วย้ายอยากย้ายมาก็มีประสบการณ์มีความรู้แล้วก็พิจารณาเป็นพิเศษก็ง่ายหน่อยไม่ต้องมาสอนฮะได้คนแล้วด้วยเหรออ้าวเหรออ้าวมาโถเอ้ยนึกถึงเรื่องนี้เลยอ่ะไอ้ที่มุกตลกเล่าที่แบบรับสมัครคิงคองอ่ะรับสมัครเขาเรียกอะไรไอ้ตัวคิงคองป่ะที่ชอบโหนโชว์ไปโหนโชว์มาแล้วเด็กๆชอบแล้ววันนึงมันตายแต่ว่าตัวขายคือคิงคองไงเขาก็เลยรับสมัครคนมาใส่ชุดคิงคองจำได้ป่ะแล้วให้โหนให้เก่งด้วยที่เกาหลีเขาไปทำเป็นหนังด้วยนะใช่โหนให้โหนโชว์เวลาเด็กมาเด็กก็ชอบไงไอ้เวลาวันแรกวันที่2ยังไม่เท่าไหร่ทำมาเดือนนึงคล่องเลยทีนี้ไอ้คนที่ใส่ตัวคิงคองโหนสนุกเลยโหนมาโหนไปเลยกงตัวเองไปหล่นกงเสือ จังหวะกำลังตกใจอันนี้เล่าสนุกสนุกใช่ไหมจังหวะกำลังตกใจเสือเดินมาปักปักปักเขาบอกอย่าทำผมเลยอย่าทำผมเลยเสือมาข้างๆหูแล้วบอกว่าอย่าเสียงดังเดี๋ยวก็ตกงานกันหมดหรอกเสือมีจริงบ้างไหมสุนทรนั้นไม่มีแต่หนังมันเคยทำหนูก็ขำมากใส่ชุดกันหมดเลยเหรอหนังเกาหลีที่ใส่ชุดเกาหลีเกาหลีทำคุณผู้ชมไปหาดูดิสนุกดีนะขำมากผมจำชื่อเรื่องมันอะไรซูซูนี่แหละสักอย่างทั้งสวนสัตว์ใส่ชุดเป็นสัตว์กันหมดแล้วหลอกคนอะซูซูว้อยอะไรอย่างเงี้ยสนุกสนุกไปดูเลยโอเคอ่ะอีกหนึ่งเรื่องพูดถึงสิงโตมีสิงโตอีกหนึ่งเรื่องบางคนรักมากไม่ได้เป็นทาสหมาทาสแมวแต่เป็นทาสสิงโตเลี้ยงสิงโตไม่ได้อยู่ในสวนสัตว์อยู่ในบ้านแต่บางคนมองคลิปแล้วก็เฮ้ยนี่เหรอคุณรั้วบ้านคุณไม่ได้สูงเลยคือไม่ต้องถามเลยว่าเมืองไทยหรือเปล่าเมืองไทยดูจากบ้านตรงข้ามเมืองไทยแน่นอนเลี้ยงในบ้านอุ้ยเหรอจริงๆคนนี้เขาปล่อยคลิปออกมาเห็นบ่อยๆนะคือคนติดตามโซเชียลก็เห็นแต่เป็นลูกเล็กๆอ่ะเลี้ยงมาตั้งแต่ตัวเล็กจนตอนนี้ตัวใหญ่ละแต่คนก็จะรู้สึกเป็นห่วงเกี่ยวกับพื้นที่ในการเลี้ยงเพราะว่ารั้วมันเตี้ยไปหรือเปล่าจังหวะเขาวิ่งมาแล้วเขากระโดดอ่ะวันนึงอาจจะกระโดดข้ามแล้วก็ไปบ้านอื่นซึ่งพอไม่ได้เจอเจ้าของอาจจะไม่เชื่อไงแต่ได้อยู่ในบ้านอาจจะเชื่องหลายคนก็เลยเป็นห่วงกับคลิปนี้นะคะก็อยากให้ทางเจ้าของที่เลี้ยงเนี่ยดูแลเป็นอย่างดีแต่เวลาสัตว์ดุร้ายอ่ะเวลาเลี้ยงแต่เบบี้อ่ะเขาก็จะติดเจ้าของมีความเชื่องแล้วบางทีเขาอาจจะมีการตัดเล็บตัดเขี้ยวเพื่อลดความอันตรายที่จะเกิดขึ้นแต่เป็นพี่เลี้ยงไหมอ่ะคุณอย่าลืมความเป็นสัญชาตญาณของเขานักล่ามันมีอยู่คือไม่ได้บอกว่าคือให้ไปทำอะไรน้องนะที่เรากำลังคุยอยู่คือให้กำแพงมันสูงขึ้นหน่อยไหมใช่ใช่ใช่ปลอดภัยเพื่อเซฟคนอื่นเห็นอย่างนี้แล้วอยากกินกาแฟเลยอ๋อเหรอจะได้ตื่นหรอต้องการเพิ่มหน่อยอ้าวไปดูกาแฟดีๆฮะกาแฟปรุงสำเร็จแบบ32 in 1นะครับใครที่ได้กินก็ต่างบอกว่าหอมอร่อยนะฮะจนไม่อยากเชื่อว่าเป็นกาแฟแบบ3 in 1นะครับถ้าอยากรู้ว่ารสชาติเป็นยังไงต้องลองด้วยตัวคุณเองฮะกาแฟฟินดี้นะคะผลิตจากกาแฟอาราบิก้า 100% ค่ะเป็นกาแฟสำหรับผู้ที่ใส่ใจตัวเองเพราะเป็นกาแฟ 0% คอเลสเตอรอลไม่มีน้ำตาลใช้สารสกัดจากหญ้าหวานและชูคาโรสได้รับเครื่องหมายฮาลาลคนมุสลิมดื่มได้นะคะมีสารสกัดจากถั่วขาวเห็ดหินจืดและผงรังนกด้วยค่ะครับผมแค่ฉีกซองนะฮะเติมน้ำร้อนครับคนให้เข้ากันนะครับเท่านี้คุณก็จะดื่มด่ำกับรสชาติที่หอมอร่อยฟินนะครับกับรสชาติกาแฟสดแบบ2ต้องฟินดี้ครับและฟินกว่าเดิมฮะกับโปรโมชั่นสุดคุ้มนะครับ2กล่องฮะปกติ 1,258 บาทพิเศษเหลือเพียง750บาทเท่านั้นนะฮะแล้วเขายังเพิ่มอีก2ซองอีกด้วยแอดไลน์เลยนะครับที่ @shopmania หรือว่าเบอร์โทรครับ021143030ครับนะคะสนใจติดต่อได้เลยนะจ๊ะขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากมาลาด้วยวันนี้แซ่บทูเดย์หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ